สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Invest and Area นะครับประจำวันนี้วันอังคารที่12นะครับพฤศจิกายน2565กับผมก๊อฟณรงค์เดชจันทรไพศาลจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเดิมกับภาพของบรรยากาศตลาดวันนี้ที่อาจจะดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะของการที่เริ่มที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแหละแต่พละกำลังอะไรของตลาดเองก็อาจจะยังดูไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายนักนะครับถ้าดูในเรื่องปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็ยังมีคีย์หลายๆคีย์เองที่อาจจะเป็นภาพที่มันยังกดดันทิศทางตลาดได้อยู่นะครับโดยกระทั่งเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับในจีนที่เร่งตัวสูงขึ้นนะครับตัวของโควิด-19 ก็ยังเป็นปัจจัยที่เรื้อรังของจีนแล้วก็มีการติดเชื้อใหม่ต่อเนื่องนะครับมันก็ไปลดทอนความสามารถในการที่โอกาสในการที่ปีหน้านะครับประเทศจีนจะมีการเปิดประเทศเองก็อาจจะลดทอนลงไปนะครับโดยรวมภาพเซนติเมนต์โดยรวมของเอเชียเองก็อาจจะดูไม่ดีนะครับตัวคอมมูนิตี้เองเมื่อคืนนี้ก็มีจังหวะในการที่ปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงนะครับก่อนที่จะมีลักษณะการที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ช่วงแรกเองก็มีข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับการที่ซาอุเองก็อาจจะมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ดีกันนะครับกับคุณโจไบเดนแล้วนะครับ มีคุณโจไบเดนมีการเหมือนกับเสนอในเรื่องของการที่แบบว่าป้องกันนะครับเจ้าชายซาอุไม่ให้เข้าสู่ขั้นตอนกฎหมายของอเมริกานะครับก็มีลักษณะของการที่ตลาดก็คงคาดการนะครับว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวซาอุนะครับหรือว่าโอเปกพลัสเองก็อาจจะมีการเพิ่มกำลังผลิตมานะครับคุยกันได้รู้เรื่องมากขึ้นแต่สุดท้ายก็จะมีในเรื่องของการที่ซาอุเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือตรงนี้นะครับฉะนั้นก็ราคาน้ำมันก็มีจังหวะในการดีตัวกลับขึ้นไปได้แต่ด้วยทิศทางหลักโดยรวมเองเนี่ยที่มันพอมันปรับตัวลงมาต่ำกว่าโซนเวนโลเก่าของเขาแล้วเนี่ยมันก็ยังถือว่ายังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวทิศทางราคาน้ำมันก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังกดดันตัวของภาพรวมตลาดนะครับได้อยู่เหมือนกันนะครับฉันเองโดยรวมแม็กพาเซนถือว่าดูไม่ค่อยดีนักนะครับอีกคีย์นึงก็คือวันนี้ผมเชื่อว่าตลาดเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะติดตามก็คือว่ารอดูนะครับในส่วนของคุณเจมส์บลาดนะครับในการที่จะมีการเปิดเผยนะครับถ้อยแถลงต่างๆนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นยังไงนะครับในช่วงของการประชุมเฟดในระยะถัดไปนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวของเดือนหน้าเองเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเรา 0.5% แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่เราอยากรู้ว่าในช่วงระยะข้างหลังเนี่ยโอกาสที่ดอกเบี้ยมันจะปรับตัวขึ้นเหนือ 5.25% เป็นไปได้ไหมนะครับถ้าเราดูในปัจจุบันเองก็จะเห็นว่ามีการเร่งตัวขึ้นมาอยู่ระดับสเต็ปหนึ่งครับสัปดาห์ที่แล้วจริงคุณเจมส์บลัดก็พูดไปแล้วรอบหนึ่งว่าจะดอกเบี้ยระดับสัก 5% เนี่ยมันอาจจะระดับปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สามารถที่จะคอนโทรลตัวของเงินเฟ้อได้มากขนาดนั้นนะครับระดับที่เขาคาดหวังไว้เนี่ยคืออยู่โซนบริเวณ 5-7% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่งปีหน้านะครับแน่นอนว่าคงขึ้นถึงระดับเราสัก 5% อยู่แล้วแต่ข้อดีอย่างนึงก็คือว่าในสายเหี่ยวอย่างคุณบรรณาดเองเนี่ยในช่วงของปีหน้าก็น่าจะหมดวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยเองเนี่ย ตลาดจะเริ่มลดน้ำหนักเรื่อยๆนะครับถือว่าไม่แย่อะไรเท่าไหร่นะนะครับแล้วก็ภาพของดอกเบี้ยเองก็จะคงไว้อยู่ประมาณเนี่ยอาจจะระยะเวลาเป็นระยะเวลาที่นานอาจจะถึงปีก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ตามค่ำคืนนี้เองแต่ก็อาจจะรอดูตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ในส่วนของคืนวันพรุ่งนี้ก็จะมีการรายงานนะครับตัวของFed Meeting Minute ก็คือรายงานการประชุมนะครับของตัวการประชุม Fed ในที่ผ่านมาก็คือในช่วงของวันที่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีการรายงานออกมาเราจะเห็นถ้อยแถลงที่ชัดเจนมากขึ้นว่า Fed มองทิศทางเศรษฐกิจเป็นแบบไหนนะครับมองอัตราเงินเฟ้อคุมได้หรือยังมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยในช่วงปีหน้าจะเป็นยังไงตรงนี้ผมว่าตลาดก็คงจะต้องรอดูก่อนฉะนั้นเซนติเมนต์โดยรวมภาพรวมเนี่ยมันยังดูไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากนักนะครับตลาดหุ้นไทยก็อาจจะไปด้วยตัวของเราเองก่อนนะครับจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเราถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับเมื่อวานเนี่ยออกมาบวก 4.5% ถ้า year on year เป็นไปตามที่ตลาดคาดเลยก็คือตลาดคาดไว้แล้วแหละนะครับที่ 4.5% แต่ว่าตัวของQ on Q เนี่ยนะครับบวก 11.2% นะครับซึ่งถือว่ามากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่บวก 0.8% แปลว่าเราคือ year on year ผมต้องบอกก่อนว่า year on year เนี่ยไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยมันแย่นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าฐานเราต่ำนะครับปีที่ไตรมาส3ปีแล้วเนี่ยเราโดนโควิดหนักๆเต็มๆเลยฉะนั้นเนี่ยภาพเศรษฐกิจมันหวบลงไปนะครับฉะนั้นเปรียบเทียบกัน year on year นะไตรมาส3ปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยมันต่างมันชัดมันเลยบวกขึ้นมา 4.5%แต่สิ่งที่เราชอบก็คือว่าพอมันเป็นตัวเลข Q on Q ที่ออกมาบวก 1.2% เนี่ยมันแปลว่าเราก็ทำได้ดีไล่เลียงมาตั้งแต่ช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็ไตรมาส4เราก็คงจะเห็นภาพการฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องฉะนั้นเนี่ยโดยรวมพอออกมาบวก 4.5% บวก 1.2% Q on Q เนี่ย
เราจะทําถึงเป้าเราที่บวก 3.2% เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเลยนะครับเพราะว่าไตรมาส4อันเนี้ยนะครับขอแค่ตัวเลขใจไตรตัวเลข GDP ออกมาบวกสัก 3.2% นะบวก 3.5% เนี่ยนะครับบวกสัก 3.5% ซึ่งผมว่าไม่ยากมันเป็นไปได้นะครับตามภาพของการฟื้นตัวของการบริโภคอะไรที่ค่อนข้างดีนี่ยังไม่รวมว่าในสัปดาห์หน้าตลาดอาจจะเห็นภาพของการที่มีการประชุมครม.นะครับอาจจะออกนโยบายต่างๆเพราะเรารู้แล้วว่าประเทศบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือพอในช่วงปลายปีพอจะเข้าเดือนธันวาเดี๋ยวพวกของนโยบายต่างๆก็จะออกมาแล้วนะครับชอบดีมีคืนนะครับพวกชอบช่วยชาติจะออกมาเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยการบริโภคมันจะฟื้นตัวขึ้นมาได้เด่นชัดมากขึ้นบวกกับในปีนี้มีเรื่องบอลโลกด้วยนะครับก็ถือว่าคลื้นอยู่พอสมควรในสองวันเนี่ยนะครับคนก็นอนกันดึกขึ้นใช้จ่ายกันมากขึ้นออกไปปาร์ตี้กันมากขึ้นบวกกับมันช่วงใกล้ช่วงปลายปีแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยผมว่าไม่ได้แย่นะครับแล้วถ้ามาดูตัวเลขของ IMF นะครับล่าสุดไอเองเนี่ย IMF เขาออกมาเหมือนกับคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจโลกปีหน้าจริงๆดูโดยรวมมันดูไม่ค่อยดีเลยนะหลายๆประเทศเองที่ GDP โตในไตรมาสในปีนี้เนี่ยเป็นลบเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของเฉพาะในเอเชียนะครับประเทศในเอเชียเราเป็น1ใน2ประเทศนะครับคือมีเรากับจีนที่เศรษฐกิจปีนี้มันฟื้นตัวขึ้นมาแล้วปีหน้าก็ยังเติบโตได้ต่อดังนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งของบ้านเรามันถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็ความโดดเด่นมีชัดเจนมากขึ้นดังนั้นผมมองว่าโฟลว์เองเนี่ยระยะนี้มันก็ยังเป็นภาพของการที่อาจจะยังค่อนไหลเข้าได้อยู่นะถึงแม้ว่าในช่วงนี้เองอาจจะชะลอลงไปบ้างแต่โดยรวมทิศทางก็ยังเป็นภาพของการที่ยังมีโอกาสในการไหลเข้าได้ต่อเนื่องหุ้นที่เราแนะนำในช่วงวันหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวของคาปิวัสดุก่อสร้างนะครับตัวของคาปิขนาดกลางแหละนะครับGlobal Do Home นะครับ Home Pro เองก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีแล้วก็ตัวของคาปิเองก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงนี้อย่างที่เราเคยบอกไปว่าปิดในช่วงไตรมาส4เนี่ยคาปิยังไงก็ต้องมาก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มโฆษณานะครับตัวแพน B ก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็ VGI เริ่มที่จะตามขึ้นมาแล้วเหมือนกันสำหรับตัวของ VGI จริงๆผมมองว่า VGI เองก็ยังเป็นจังหวะในการที่ยังสามารถที่จะซื้อสะสมได้อยู่นะครับสำหรับตัว VGI นะครับราคาเองก็ไม่ได้ถือว่าดีแย่เลยก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับตามผลประกอบการเลยนะครับที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีนะครับแล้วก็น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วต่อไปก็จะค่อยๆเลี้ยงตัวค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแค่ในทั้งสื่อไทยสื่อนอกผมว่าทุกอย่างดูดีหมดเลยนะฉะนั้นก็ราคาก็ควรที่จะต้องกลับขึ้นไปบวกกับ VGI เองถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นช่วงของการเกิดโควิดเนี่ย VGI เขาอยู่ที่ราคาแถบๆโซนไปสักเนี่ยถ้าดูตามสายตานะครับอยู่ที่โซนบริเวณสัก7บาทบวกลบนะเนี่ยผมมองว่าถ้าทุกอย่างมันกลับมานะโอกาสในการที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ได้แปลว่าแบบโอ้โหตอนนี้4บาทมันจะวิ่งปีดป้าไป7บาทว่าวงไม่ใช่เพราะว่ามันก็ยังเป็นฐานที่มันบางๆอยู่แล้วก็ค่อยฟื้นมาแบบค่อยฟื้นขึ้นมาเตือนนิดทีนิดมันยังดูไม่ดีขนาดนั้นแต่ว่าค่อยๆฟื้นมาเป็นจังหวะในการซื้อสะสมแล้วก็เก็บได้นะครับสำหรับตัวของ VGI แทนที่แพน B แล้วกันนะครับแพน B ถึงตามเป้าที่เรามองไปแล้วคือโซนเป็นสัก 8.3 นะครับ 8.3 เมื่อขึ้นไปแตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แตะแล้วก็มีจังหวะในการย่อลงบ้าง 8.3 เป็นแนวต้านพอดีนะครับแล้วเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ตัวแพน B เองอาจจะเห็นภาพการพับฐานบ้างช่วงนี้ก็อาจจะสวิตช์เข้าไปหาตัว VGI แทนมองว่าก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในช่วงของสัปดาห์หน้าผมมองว่าการเมืองมันจะเริ่มดุเดือดมากขึ้นเหมือนกันหลังจากที่มีการจบประชุม APEX นะครับก็จะมีเรื่องของการตีความของสารรัฐธรรมนูญหลายๆเรื่องนะครับน่าจะพรุ่งนี้เนาะหรือไม่ก็วันนี้ผมจำไม่ได้ละนะครับคือเรื่องของการตีความว่าด้วยกฎหมายพรรคการเมืองเกี่ยวกับการสวิตช์ต่างๆเราจะเห็นว่าวันระยะหลังเนี่ยเราไปคุยกันแตะเรื่องการเมืองนิดหน่อยก็จะเริ่มมีการย้ายพรรคนะครับย้ายฝั่งย้ายฝ่ายนะครับปรับตำแหน่งปรับอะไรกันแล้วนะครับในเรื่องพรรคการเมืองเพื่อที่จะเตรียมการเลือกตั้งในช่วงของปีหน้าฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสารรัฐธรรมนูญตีความอะไรเรียบร้อยนะครับนักกฎหมายอะไรทุกอย่างมันเรียบร้อยมันก็จะเห็นภาพความชัดเจนแบบเนี้ยเรื่องมากขึ้นนะครับแล้วก็ในวันที่30นะครับเดี๋ยว30เดือนนี้พฤศจิกาก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.คือเป็นการตีความกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมก็จะเห็นภาพการที่ชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นการเมืองในระยะสั้นเองเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการตีความอาจจะเป็นน้อยเข้ามารบกวนตลาดได้บ้างนิดเล็กน้อยแต่ไม่มีอะไรเพราะอะไรก็ตามปีหน้าเราน่าจะได้เลือกตั้งกันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็เป็นน้อยเข้ามารบกวนตลาดเฉยๆหุ้นหลายๆตัวที่ยังสามารถเก็บได้ก็ผมว่าก็ยังสามารถที่จะเก็บแล้วก็ถ้ามีอยู่ก็คือถือเลทโปรฟิตรันต่อไปได้นะครับ
ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าได้ประโยชน์จากเรื่องของการที่ราคาพลังงานเริ่มที่จะปรับตัวลดลงแล้วก็ทิศทางดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่บวกกับเรื่องผลประกอบการที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วคือตัวของ SCGP นะครับผลประกอบการน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วทุกอย่างก็เริ่มน่าจะดูดีขึ้นราคาณปัจจุบันก็กลับขึ้นมายืนเหนือบริเวณ EBA 200วันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วลงไปเทสแล้วยืนไหวฉะนั้นมันมีความแข็งแกร่งมากๆสำหรับตัว SCGP นะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจยิ่งถ้าเกิดว่าสามารถที่จะเบรกผ่านแนวต้านที่โซนบริเวณสัก59ไปได้เนี่ยอัพไซด์เปิดได้ค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าดูดีพอสมควรเลยนะครับถ้าผ่าน59อัพไซด์ก็จะเปิดขึ้นไปที่โซนของบริเวณ64บาทนะครับแปลว่าโอกาสในการปรับตัวขึ้นก็มีนะโซนนี้ก็ยังเป็นโซนในการเข้าสะสมอะไรได้อยู่นะครับเป็นหุ้นที่เราแนะนำแล้วกันส่วนถ้ามาดูภาพของตลาดนะครับตลาดในระยะเนี้ยยังพอยืนเหนือโซนบริเวณ EMA 200วันได้ซึ่งถือว่าโอเคไม่แย่เช้านี้มีจังหวะในการเด้งขึ้นไปนะครับแต่ก็โดนตบลงมาบ้างพอสมควรแต่ก็ผมว่ายืนไหวนะวันนี้คงทั้งวันนะครับให้น้ำหนักในการยืนในแดนบวกได้อยู่นะครับอาจจะมีจังหวะในการสวิงนะครับมีความผันผวนระหว่างวันบ้างแต่สุดท้ายผมว่าน่าจะยืนไหวได้ดีแล้วก็แนวต้านด้านบนก็จะเป็นกรอบนะครับคืออยู่ที่โซนเวน1640ก็จะเป็นกรอบไซด์เวย์ที่เราเคยคุยกันว่าเนี่ยหลังจากที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีการย่อตัวลงมาน่าจะพักเหนือบริเวณซักอีเมล200วันได้แล้วก็แกว่งไซด์เวย์ก็จะเป็นในลักษณะนี้ถัดไปคนเล่นฟิวเจอร์ก็ลองดูครับจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะในการเทรดดิ้งในกรอบนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเอาตลาดมาช่วยในการเทรดดิ้งนะครับขึ้นไปในโซนด้านบนก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันมากขึ้นส่วนเรื่องมออะไรก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเริ่มเบาๆลงไปกรอตอสั่งปลด SP เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นก็ราคาก็ปรับตัวลงมาทุกอย่างก็จะดูดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันถือว่าเจ็บอะแต่มันจบคนที่ลอสก็ต้องลอสบันทึกไปขาดทุนไปนะในเรื่องเงินของฝั่งของขาขายของโบรกเกอร์ฝั่งขาขายฝั่งขาซื้อที่ตอนนี้ก็สั่งอายัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับมันก็ผ่านจุดไปต่ำสุดได้มั้ยเรียกว่ามันผ่านจุดที่มันอันตรายไปแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกลไกตลาดปกตินะครับตลาดเราก็คงไม่ได้ล้มไม่ได้พังอะไรนะครับมันไม่ได้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้แบบโอ้มันจะเกิดอะไรกับตลาดหุ้นเราก็คงไม่ใช่แล้วนะครับก็เป็นแค่เรื่องของตลาดหุ้นเล็กเป็นเรื่องของหุ้นตัวนึงนะครับที่หุ้นตัวเล็กตัวนึงแล้วกันนะครับที่เล่นกันมาแล้วก็มีแอคชั่นกันแบบนี้นะครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับทักทายทุกท่านก่อนครับสวัสดีคุณป่านนะครับสวัสดีคุณแมนนะครับสวัสดีคุณอธิภาด้วยนะครับสวัสดีคุณไซมอนนะครับสวัสดีคุณนิตยาด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณปัทมานะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันดีกว่านะครับคำถามแรก RS ยืนเหนือ 17.1 ไม่ได้ต้องปลาทิ้งก่อนไหมคะผมว่า RS เนี่ยมันขึ้นไปไม่ไหวเนอะตอนนี้มันไปติดอยู่ตรง EMA 200วันและลักษณะนี้ผมว่ามันยังพอมันเป็นไซด์เวย์มากกว่าคือมันถึงว่ามันจะพักฐานจุดที่ผมว่าควรจะปาทิ้งอ่ะคือ 16.4 ถ้ายืนไม่ไหวอ่ะนั่นน่ะแย่ถ้าตอนนี้ผมว่าเฉยๆนะมันไม่ได้มันเหมือนมันอาจจะแกว่งพักฐานถ้าจะเป็นรอจังหวะในการปาทิ้งก็รอให้มันกระตุ้นขึ้นมาแล้วก็ขายทิ้งดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังยืนเหนือ 16.4 ได้โมเมนตัมในการปรับตัวขึ้นยังมีนะครับโอกาสในการที่จะเบรกถัดไปได้ต่อมันก็ยังมีอยู่งับฉะนั้นรอ 16.4 หลุดปุ๊บคัดทิ้งดีกว่านะครับ TTB TTB ไซด์เวย์นะครับออกด้านข้างนะครับสำหรับตัว TTB จุดที่แบบอาจจะต้องเพ่นคือ 1.34 หลุดปุ๊บคัดทิ้งแต่ถ้าไม่หลุดก็แกว่งกรอบเดิมนะครับ 1.34 ถึง 1.39 นะครับก็ไซด์เวย์อยู่แบบนี้แหละนะครับรอไปแบงค์ยังไม่ใช่แบงค์เรียกว่าช่วงนี้มันยังไม่ได้เพอร์ฟอร์มแต่ผมว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆเพอร์ฟอร์มขึ้นเพราะ GDP เราออกมามันโตแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันเรื่องหนี้เรื่องอะไรเรื่องความเปราะบางลูกหนี้นะครับที่มันยังแบบยังพอมีอยู่แต่จริงๆหลายๆตัวแอบน่าเก็บนะสำหรับสมมติคนรอที่จะดักซื้อพวกหุ้นแบงค์ด้านล่างเนี่ยผมว่าเนี่ยอย่าง KBank เนี่ยลงมาสัก140บวกลบเนี่ยก็เป็นโซนในการเข้าสะสมนะBBL เองก็เช่นเดียวกันนะครับจริงๆเนี่ยลงมาใกล้ๆสัก140เหมือนพอเลยนะก็เริ่มน่าสะสมเหมือนกันคือแบงค์เนี่ยตอนนี้มันกลยุทธ์ในการตั้งรับไม่ในช่วงนี้ผมว่ามันยังไม่เล่นในช่วงนี้หรอกนะครับแต่เราใช้เป็นกลยุทธ์ในการตั้งรับดีกว่านะครับหลายตัว SCB เองเช่นเดียวกันหุ้นแบงค์ตอนนี้ผมว่ามันจะนิ่งๆมันไม่แย่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้วิ่งไปนะโมเมนตัมก็ไม่มีก็จะเป็นจังหวะในการที่พักอยู่ก็ค่อยๆรอเดี๋ยวถ้ามันมีจังหวะที่ผมว่ามันน่าสนใจ
ี๋ยวเราเดี๋ยวมาคอนอีกทีช่วงนี้เราจะเห็นว่าเราไม่ได้เชียร์แบงค์มาสักพักแล้วเราไปเชียร์ตัวค้าปลีกกับไปเชียร์ตัวสื่อแทนนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามันมีสัญญาณเดี๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับ BRR ก็ไซด์เวย์ครับพักฐานออกด้านข้างแล้วก็จังแกว่งแบบอิงทางลงมาได้อยู่แหละนะครับสำหรับตัว BRR เนี่ยผมว่าแนวรับที่แข็งแกร่งของ BRR มันจะอยู่ที่บน 6.5 นะครับตามที่เราเคยดูกันไว้ในสัปดาห์ที่แล้วเลยเนี่ยมันก็คงมันยังคงแกว่งลงมาได้อยู่แล้วแต่แนวรับแรกมันจะอยู่ที่โซนเป็น 6.85 ซึ่งมันโอกาสที่มันจะหลุดมีไหมมีนะก็ลงมารอรับด้านล่างถ้าสมมติท่านแบบมีอยู่ท่านก็รอดีดไว้นิดนึงสัก 7.3 ท่านขายไปก่อนนะครับแล้วก็ 6.5 ท่านก็ลงมารับใหม่ก็ได้นะครับแล้วแต่กลยุทธ์ในการเทรดนะครับnext ก็พักอยู่นะครับเหมือนมีสัญญาณการยกโลขึ้นมาเพื่อเตรียมไปต่อเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ค่อยแข็งแรงสิ่งที่เราทำได้คืออะไรตั้งจุด stop loss ไว้ที่ 18.1 นะครับ 18.1 หลุดปุ๊บคัททิ้งไปก่อนนะครับนะครับตรงนี้มันก็ยังพอขยับขึ้นไปได้แต่ถ้า 18.1 มันหลุดแปลว่าไอ้ขาขึ้นในภาพ weekly มันจะโดนตัดลงมาไงพอตัดลงมามันอาจจะเป็นเนี่ย inward head and shoulder ก็ได้เป็น head and shoulder ตรงนี้ก็มองได้นะเนี่ยมันยังพอมองเป็น head and shoulder ได้อยู่นะครับมันยังพอมองได้ถ้าหลุดทีก็สมมติตรงนี้ก็จากหัวก็ 15.4 15.5 แต่แบบบริเวณนั้นงั้น 18.1 อย่าหลุดก่อนนะครับสำหรับตัว next นะครับยังพอถือได้นะว่าตอนนี้ผมว่าไม่ค่อยเป็นจังหวะลุ้นว่ามันจะหลุดไม่หลุดนะครับ AAI มันยืนไม่ไหวแล้วนะครับตรงนี้จริงๆแนวรับหลักๆจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับ 7.95 ตรงนี้นะเป็นแนวรับหลักคือมันจุดที่มันเป็นโซนบริเวณEMA 10วันนะครับตรงนี้ต้องยืนให้ไหวแล้วเป็นแนวรับแต่ถ้าแนวรับตรงนี้มันไม่อยู่นะหลายยาวเหมือนกันนะครับหลายยาวเหมือนกันต่อไปนะครับ Ford นี้มุมมองผมว่ามันจบรอบไปแล้วมุมมองผมเลยนะฮะคือมันจบรอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะลงมาพักตัวมันมีสูงแล้วลงมาพักอาจจะลงมาได้ลึกด้วยพอสมควรดังนั้นไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวของ Ford แล้วก็ผลประกอบการออกมามันก็ไม่เป็นตามคาดเนี่ยคือราคามันขึ้นมาแล้วทุกอย่างต้องดีมากเลยนู่นนี่นั่นครับพองบออกมาแบบอ้าวไม่ได้โตขนาดนั้นนี่นะครับมันก็ราคาก็ไหลลงมานะครับแล้วก็มันก็เป็นจังหวะในการพักแล้วกว่าจะมีเรื่องใหม่มีซอรี่ใหม่มีอะไรที่ทำให้ตลาดคาดหวังได้ใหม่ผมว่าอีกสักระยะท่านก็อย่าเพิ่งไปยุ่งเขาในช่วงนี้สำหรับตัวของฟอร์สนะครับถ้าดูในเชิงเทคนิคก็เป็นขาลงเห็นไหมฮะขาลงไหลลงมาต่อเนื่องถ้ามันจะมีรีบาวบ้างก็เท่านั้นแหละนะครับจะรีบาวก็ดู10วันไว้ขึ้นมาก็เป็นจังหวะในการขายถ้าจะเล่นรีบาวก็ขึ้นไปเจอแค่ EMAตัวของระยะสั้นก็เราก็ไปก่อนนะครับสามารถเก็บได้นะเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบแต่ว่าผมไม่ค่อยพูดอะไรคือเพราะว่าผมว่ามันยังไม่ไปแต่ผมเชื่อว่ามันดาวไซส์มันจำกัดแล้วก็การงานในการวางระบบอะไรมันจะเริ่มดูดีมากขึ้นถ้าดูเรื่องงบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไตรมาสที่4อาจจะเริ่มเห็นรายได้ที่เข้ามาแบบบางๆแล้วจากเดิมที่มันขาดทุนมันจะเริ่มบางๆขึ้นมาโอเคนะครับจะมีงานเรื่องของการที่ไปทำตัววางระบบต่างๆให้ภาครัฐเนี่ยมันจะเริ่มรายได้เริ่มเข้ามาแล้วก็ปีหน้ามีการเลือกตั้งฉะนั้นงบอะไรมันจะสเปนมันก็จะเริ่มค่อยๆมาแล้วถ้าเงินเย็นๆน่ะนะครับแอบเก็บไว้นิดนึงก็ได้สำหรับตัวสามารถผมว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วเตรียมที่จะผงาดขึ้นมาใช้คำว่าผงาดเลยในปีหน้าแต่มันช้านะครับฉะนั้นต้องซื้อแล้วสะสมซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้นะครับแบบซื้อเงินเย็นๆทิ้งๆไว้คาดหวังการแบบเล่นประเดี๋ยวประดาวอะไรอย่างเงี้ยประเดี๋ยวประดาวผมว่าคงไม่ใช่นะครับอาจจะเล่นไม่ค่อยได้แต่ตัวนี้ผมว่าถ้าขึ้นทีเนี่ยมันขึ้นได้ดีนะนะครับอย่างเช่นเนี่ยสมมติถ้ามันกระตุกมาทีก็จาก5.60 บาทก็อาจจะขึ้นมา6.50 บาทแต่ถ้าระยะกลางๆเลยเนี่ยโอกาสในการที่จะแบบขึ้นไป7.50 บาทผมว่าไม่ใช่เรื่องยากสามารถนะครับถ้ามันมาจริงงบมันเริ่มมาทุกอย่างเริ่มสวยรายได้เริ่มเข้ามันจะไปได้ไวเลยแหละแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่ระยะเวลาของเขานะครับเขาก็จะนิ่งๆต่อไปตัวของ TPIPL ดูดีเหมือนกันนะครับแต่ต้องระมัดระวังการเกิด bearish divergence อยู่พอสมควรนะครับคือภาพ weekly กับภาพ daily เนี่ยมันเริ่มเหมือนเห็นสัญญาณว่า stochastic หรือเครื่องมือ momentum indicator มันอยากจะให้สัญญาณ bearish divergence แต่ตรงเนี้ยต้องบอกมันยังไม่จบนะ
ครับคือต้องรอให้มันขึ้นไปเร็วๆแรงๆถ้ามันแรงๆขึ้นไปปังปังปังต่อเนี่ยนะครับไอตัวนี้มันจะล้างไงมันก็จะขึ้นไปมันก็จะไม่ใช่เป็น valid divergence แล้วแต่ว่าณจุดนี้มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับฉะนั้นเบื้องต้นก็อาจจะต้องระมัดระวังในการเทรดมากขึ้นนะครับวางจุด stop loss ไว้นิดหนึ่งนะครับ 1.8 ไม่ควรต่ำกว่านี้แล้วต่ำกว่าแล้วก็ไปก่อนนะครับสำหรับตัวของTPIPL นะครับไวส์ตัวหนึ่งไวส์โลจิสติกราคาไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ยังเป็นภาพของการพักแล้วก็ยังพักไม่เสร็จอินดิเคเตอร์ค่อนข้างไม่ค่อยมีแรงคงลงมาเทสโลเดิมที่บริเวณ 10.3 ได้อยู่อีกทีหนึ่งแล้วก็เสี่ยงหลุดไหมดูโอกาสหลุดเริ่มน้อยลงดีกว่านะครับเริ่มน้อยลงจริงๆ 10.3 เนี่ยมันก็น่าจะลงมาได้อยู่นิดนึงนะครับแล้วแต่แนวรับที่ผมว่าแข็งแกร่งจริงคือ 9.5 9.5 ไม่น่าหลุดฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ขอรอดูก่อนดีกว่านะครับผมว่ามันยังพอลงได้อีกนิดนึงแต่ไม่รู้ว่ามันสุดหรือยังต้องรอดูแบบระยะสั้นกันอีกรอบนึงนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่น่ารับอ่ะใช้คำนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสัก 10.30 บาทบวกลบว่ากันยังไงนะครับ MBK ในเชิงพื้นฐานก็ยังชอบอยู่นะครับในเชิงเซนิเมนต์ก็ยังพอโอเคนะครับจุดนี้จริงๆสำหรับตัว MBK คือเขาลงมาแล้วเขาฟอร์มตัวดีนะเนี่ยคือเขาเบรกไปแล้วเขาลงมาทำเป็นการโตรแบ็กขึ้นมาฮะลงมาปึ๊บฮะดึ๊บดีกลับปั้งแปลว่าฐานในการเบรกไปมันแข็งแรงนะครับเนี่ยลากมาถึงนี่เลยฐานในการลงไปมันแข็งแรงฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะกลับขึ้นมาที่ไฮเดิมมันยังมีนะครับแต่เราสิ่งที่เราได้อย่างนึงคืออะไรเราได้จุดซอฟต์ล้อนะครับจุดซอฟต์ล้อเราได้แล้วเรียบร้อยนะครับ17บาทห้ามต่ำกว่าเด็ดขาดต่ำกว่าคือแย่นะครับสำหรับตัวของซอฟต์ล้อของMBK นะครับBEC MBK ตอนเราคุยกันตั้งแต่แถบๆนี้เนาะโซนด้านล่างนี้เลย13บาทมันก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นมา BEC ราคากองๆอยู่ด้านล่างครับยังไม่มีสัญญาณใดๆนะครับมันก็ยังไม่สามารถเบรกผ่าน 10.6 ไปได้รอให้แบบเบรกผ่าน 10.6 แล้วค่อยตามดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าถ้าเบรกผ่าน16แล้วจะปรับตัวขึ้นได้ดีเพราะว่าตอนที่ลงมาแรงแล้วก็ไม่มีแนวรับไม่มีแนวต้านคือมันเป็นช่องโหว่ของราคาอย่างเงี้ยเราเรียกว่าช่องโหว่คือพอมันถ้ามันเบรกไปได้ใช่ไหมตรงเนี้ยมันพยายามขึ้นมาเทสไม่ผ่านเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่มันมีนัยยะอะไรสักอย่างแต่ถ้ามันสามารถเบรกผ่านได้เนี่ยอัพไซด์มันเปิดนะครับ 10.6 เปิดไปทีนึง 11.8 มันพอเล่นได้ครับตรงเนี้ยถ้ามันเราไปรับแถบๆเนี้ยมันเหมือนเราก็ยังไม่มั่นใจอะว่าแบบราคาทุกอย่างมันยังไม่มั่นใจวอลุ่มมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดแต่ถ้ามันเบรกผ่าน 10.6 เนี่ยว่าไล่ตามได้นะครับสำหรับตัวของ BEC ตอนนี้ก็นิ่งๆไปก่อนนะครับ Triple I ขึ้นมาในระดับนึงแล้วครับแล้วก็มีความตึงตัวพอสมควรแล้วฉะนั้นโซนนี้ผมว่าไม่ค่อยน่าไล่ถ้าจะรับได้ต้องรอย่อมารับลึกๆนิดนึงนะครับแนวรับที่ผมว่าน่าสำคัญน่าสนใจคือ13.5 นะครับบริเวณเส้นนี้ลงมาทำตัวแบ็คแล้วก็ EMA 200วันจะรับอยู่รับได้ไหมรับได้นะครับแต่ลึกนิดนึงนะครับขอบคุณคุณป่านด้วยครับสวัสดีคุณปัทธมนด้วยนะครับ CK กับสิริ CK มีอยู่ถือต่อไปเลยครับตัวเนี้ยผมว่าถือนู่นลุ้นเลือกตั้งอะไรกันไปแล้วค่อยว่ากันนะครับสำหรับตัวของ CK อาจจะติดแนวต้านนิดนึงนะครับอาจจะโดนแรงขายบ้างในช่วงเนี้ย 24.5 บวกลบเนี่ยแต่ว่าผมก็ถือได้ก็ถ้าเราเล่นสั้นๆเราก็ขายออกไปก่อนก็ได้แล้วลงรับใหม่แต่ถ้าไม่ได้จริงจังไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ถือไปนะครับจริงๆราคาถ้ามันอยู่ไม่ดีจริงๆมันต้องหลุด23บาทก่อนมันถึงจะแบบโอเคไม่อยู่แล้วจ้าอะไรเงี้ยนะครับสิริโอ้ยฟอร์มตัวดีขึ้นต่อเนื่องเลยนะฮะยินดีด้วยนะครับสิริแนวต้านอีกแนวนึงถัดมาเบรกผ่านแล้วอยู่ที่บริเวณ 1.49 หรือ 1.5 บวกลบก็จังหวะนั้นก็จะเป็นจังหวะในการที่อาจจะเห็นแรงขายเท่าไหร่มาได้บ้างนะครับก็อาจจะลดพอร์ตบ้างนะจริงๆถ้าขึ้นมาในโซนนั้นบนเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วตึงแล้วพอสมควรสำหรับตัวสิรินะครับขอบคุณคุณอติภาด้วยนะครับ TTW ก็พยายามขึ้นมาก็ยังไม่ค่อยไหวมันยังเหมือนยังไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็มันก็คงแบ่งพักฐานอยู่หลังจากที่ลงมาแรงเท่านั้นเองนะครับผมว่าไม่มีอะไรโดดเด่นอะไรเท่าไหร่นักแล้วก็อย่าหลุดนะ 8.7 เนี่ยหลุดปุ๊บแย่นะครับสำหรับตัวของนี่
อยู่จะบิวหลุดปุ๊บเนี่ยไหลลงมา 8.5 หรือไหลลงมา 8.2 ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเซสก็พยายามขึ้นไปโดนตบลงมาขอให้วันนี้ยังยืนเขียวๆได้อยู่โอเคแล้วทิ้งถ้าบ่ายนี้ขึ้นไปทำขอแท่งเขียวต่อเนี่ยโอกาสในการฟอร์มขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครบทุกคำถามแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ได้นะครับในช่วงรายการอื่นๆถัดมานะครับถัดไปแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็เป็นอาจารย์ไพศาลจากบริษัทอักษรเบล่าลาท่านผู้ชมท่านไปก่อนเพียงเท่านี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรวยเงินกันทุกท่านครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอกไม่ได้เช็คให้ชัวร์อย่าเชื่อ